าพูดถึงดาราญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเราก็อาจจะมีหลายชื่ออยู่ในหัวนะครับโดยเฉพาะดารารุ่นใหม่ไฟแรงมากมายที่กำลังมาแรงในประเทศตอนนี้แต่ว่าถ้าเอ่ยถึงชื่อของนักแสดงญี่ปุ่นผู้มีชื่อเสียงในระดับฮอลลีวูดในปัจจุบันแล้วล่ะก็ฮิโรยุกิซานาดะหรือว่าลุงชิเน ผู้นี้นั้นจะต้องเป็นคนที่ถูกนึกถึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหนังฮอลลีวูดไม่ว่าจะกี่เรื่องเรื่องอะไรที่มีบทบาทของคนญี่ปุ่นก็จะต้องมีเขาโผล่มาตลอดแม้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อจริงของเขาก็ตามนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาผู้นี้กันครับฮิโรยุกิซานาดะดาราญี่ปุ่นผู้โด่งดังในระดับฮอลลีวูดสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องดาราญี่ปุ่นกันบ้างนะเราอาจจะคุ้นหน้าของเขาในฐานะของการเป็นดารามากกว่าแต่ว่าเขาผู้นี้นั้นก็เป็นนักร้องอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเขานั้นมีซิงเกิลออกมาหลายซิงเกิลแถมเสียงดีด้วยนะเสียงนี่คือยังรอเลยนะครับเขาคนนี้นั้นถือเป็นดาราญี่ปุ่นที่คนที่ไม่ได้ติดตามวงการบันเทิงญี่ปุ่นนั้นก็น่าจะรู้จักหน้ากันดีแต่ว่าในทางกลับกันคนที่ติดตามวงการบันเทิงญี่ปุ่นในยุคหลังๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ดูหนังฮอลลีวูดก็อาจจะงงได้ว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะว่าเขาผู้นี้นั้นถือว่าเป็นดาราญี่ปุ่นที่ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยมีผลงานในประเทศมากเท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นได้ไปโด่งดังไปโลดแล่นอยู่ในเวทีระดับโลกเขาคือดาราคนหนึ่งที่เรามักจะได้เห็นเขาในแทบทุกเรื่องครับในหนังฮอลลีวูดที่มีบทของคนญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นยากุซ่าผู้ก่อการร้ายชายญี่ปุ่นผู้ลึกลับปรมาจารย์ยอดฝีมือนินจาซามูไรสุดเท่ตัวละครสุดแกร่งบอสลับหรือว่าเป็นไอ้กากที่โผล่มาตายในฉากเดียวเป็นตัวประกอบตอกต่อยเขาก็รับบทมาหมดแล้วนะครับฮิโรยุกิซานาดะหรือผู้ที่มีชื่อเรียกในแบบฝรั่งว่าดูกเฮนรี ซานาดะคู่นี้นี่เองครับซึ่งฮิโรยุกิ ซานาดะนั้นชื่อเดิมของเขาก็คือฮิโรยุกิ ชิโมซาวะนะครับโดยเขาเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1960ตอนนี้ก็อายุราวๆ61ปีแล้วนะครับเขานั้นเกิดในโตเกียวโดยก็ไม่รู้ว่าเขานั้นมีความใฝ่ฝันในการจะโกอินเตอร์มาตั้งแต่เป็นเด็กไหมแต่ว่าเขานั้นเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับเพียงแค่ 4-5 ขวบเท่านั้นเองโดยแมวมองนั้นได้เห็นแววของเจ้าหนูซานาดะตอนนี้เขากำลังเล่นกับเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนคนนั้นน่ะก็เป็นลูกของนักแสดงชื่อดังในยุคนั้นอย่างคุณโคคิจิทาคาดะนั่นเองครับอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันน่ะนะเจ้าเด็กคนนี้ก็ฉายแววหล่อมาตั้งแต่เด็กๆนะครับต้องเป็นดาราได้อย่างแน่นอนว่าแล้วแมวมองก็เข้าไปทาบทามเขาให้มาเป็นนายแบบนิตยสารเด็กตั้งแต่ตอน 4-5 ขวบเท่านั้นนะครับเขาก็ได้เข้าสังกัดเก้งคิดันฮิมาวารินะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเอเจนซี่ของนักแสดงรุ่นเด็กๆอะไรประมาณนั้นน่ะเขาได้เข้าเอเจนซี่นี้ตั้งแต่อายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีผลงานการแสดงมาตั้งแต่อายุ6ขวบเลยโดยผลงานการเดบิวต์ของเขานั้นออกมาในปี1965ถึง1966ในชื่อเรื่องว่าโรเคียวคุโคโมริอุตะนะครับหรือว่าซามูไรลาลาบายอะไรประมาณนี้นะครับแม่เรื่องแรกก็ฉายแววการเป็นซามูไรซะแล้วนะครับโดยเขานั้นรับบทเป็นลูกชายของคุณชินิจิชิบะซึ่งเป็นดาราญี่ปุ่นชื่อดังในยุคนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้เข้าวงการไปแล้วเขาจะปล่อยฟรีปล่อยไหลไปตามโชคชะตาอะไรไปเรื่อยนะครับเขานั้นเริ่มมีความตั้งใจที่จะอยากเป็นดาราอย่างจริงจังขึ้นมาโดยเฉพาะการเป็นดาราหนังแอคชั่นทำให้เขานั้นได้ไปเรียนพวกศิลปะป้องกันตัวต่างๆในแบบเอเชียทั้งมวยเซาหลินกังฟูรวมถึงเคียวคุชินคาราเต้ครับเรียนมาอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนเด็กเลยทำให้เขานั้นกลายเป็นเด็กอายุ10ขวบที่มีความสามารถรอบด้านเลยโดยเฉพาะในด้านของศิลปะการต่อสู้ต่างๆนะครับโดยจากการที่เขาได้เล่นหนังในเรื่องแรกนั้นก็ทำให้คุณชินิจิชิบะนั้นชอบในตัวของเจ้าหนูฮิโรยุกิคนนี้มากนะครับก็เลยให้เขามาฝึกความสามารถฝึกการแสดงต่างๆรวมถึงฝึกศิลปะการต่อสู้ต่างๆอยู่ในค่ายของเขาแต่ด้วยความที่ฮิโรยุกิในตอนนั้นยังคงเป็นเด็กนะครับและคุณชิบะก็เล็งเห็นว่ายังไงก็ไม่ควรให้เด็กคนนี้นั้นทิ้งการเรียนนะประกอบกับเขามองเห็นว่าเด็กคนนี้ถ้ายังคงเป็นนักแสดงแบบครึ่งๆกลางๆก็คงจะไม่น่าไปได้ไกลกว่าการเป็นแค่ตัวประกอบหรือว่าเป็นแค่ดาราเด็กแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเขามองเห็นว่ามีดาราเด็กหลายคนที่โตขึ้นมาก็ยังคงติดภาพเป็นดาราเด็กแบบนั้นไปตลอดพอโตมาก็เลยหายไปจากวงการเขาก็เลยให้คำแนะนำว่าฟังนะเจ้าหนุ่มถ้านายอยากจะเป็นนักแสดงในอนาคตนายควรจะหยุดเป็นนักแสดงเด็กซะตั้งแต่ตอนนี้ You should stop actingIf you wanna be a good actor แน่นอนว่าพอได้ยินคำนี้ปุ๊บนะครับเด็กชายฮิโรยุกินั้นนั่งร้องไห้อย่างหนักเลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเขาไม่ดีพอเหรอเขาทำอะไรผิดทำไมถึงจะต้องหยุดการแสดงด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็เชื่อฟังคำแนะนำนั้นแล้วก็หยุดการฝึกศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดไปแล้วก็หยุดการแสดงไปช่วงหนึ่งนะครับเขาได้มาให้สัมภาษณ์ในทีหลังว่าในระหว่างที่เขาหยุดการแสดงเอาไว้นั้นน่ะเขาก็มีโอกาสได้ดูหนังมากมายจากทั้งฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็ฝั่งฮ่องกงนะครับเขาก็เลยบอกว่าพอได้ลองมานั่งดูในฐานะของคนดูแล้วเขารู้สึกได้ทันทีว่าเฮ้ย
โลกของการแสดงนั้นมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินทำให้เขามีความคิดตั้งแต่ตอนที่อายุ12ขวบเลยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาสามารถกลับไปอยู่ในจอภาพยนตร์ได้อีกครั้งหนึ่งเขานั้นจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองให้จงได้นะครับจนถึงตอนที่เขาอายุ18นั้นเขาก็เลยได้กลับมาอีกครั้งพร้อมไฟในตัวอย่างแรงกล้าในการเป็นนักแสดงเขาได้ออดิชั่นผ่านมาเล่นหนังเรื่องโชกุนซามูไรในปี1978ซึ่งก็เป็นหนังที่คุณชินจิชิบะเล่นเช่นกันและในการแสดงเรื่องนี้นั้นก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของบทบาทอาชีพนักแสดงของเขานะเพราะว่าแม้บทบาทในเรื่องนี้จะไม่ใช่ตัวนำที่โดดเด่นอะไรแต่ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องแรกที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ชื่อในวงการปัจจุบันของเขานะครับก็คือฮิโรยุกิซานาดะนั่นเองก็คือหลังจากที่ใช้ชื่อฮิโรยุกิชิโมซาวะมาตั้งแต่เด็กแล้วการเปลี่ยนชื่อของเขานั้นเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรีบอร์นใหม่อีกครั้งนะครับว่าเฮ้ยต่อจากนี้ฉันไม่ใช่ดาราเด็กที่ชื่อฮิโรยุกิชิโมซาวะอีกแล้วนะเว้ยแต่ว่าฉันนั้นกำลังจะก้าวขึ้นไปในโลกแห่งการแสดงจริงๆแล้วในชื่อใหม่ที่ชื่อฮิโรยุกิซานาดะนั่นเองครับซึ่งพอได้มาเล่นหนังซามูไรเนี่ยเขาก็เลยได้กลับมาฝึกศิลปะป้องกันตัวฝึกศิลปะการต่อสู้อีกครั้งนะครับในตอนนั้นเรียกว่าได้ฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเดิมทั้งการใช้ดาบการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการขี่ม้าศิลปะการแสดงทุกอย่างรวมไปถึงเขาได้ฝึกการแสดงละครเวทีการร้องเพลงต่างๆเขาบอกว่าเขานั้นร้องเพลงได้ดีเลยนะไม่เหมือนแค่แบบเอาดาราดังๆมาร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นนักร้องได้เลยนะครับเอาจริงๆซึ่งเขาก็มีซิงเกิลออกมาหลายซิงเกิลหลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนถึงขนาดที่คนจะจดจำเขาได้ในฐานะของนักร้องอะนะรวมถึงที่สำคัญก็คือเขานั้นได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจังด้วยก็เลยทำให้เขานั้นเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆนะครับซึ่งหลังจากปี1987นั้นหลังจากเขาได้รีบอนชื่อของเขาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เรียกว่างานชกขึ้นมากนะฮะเขานั้นได้กลับมาทำงานในวงการอย่างจริงจังปีนึงเนี่ยคือมีหนังโอ้โห 4-5 เรื่องเลยอะละครก็มีอีก 4-5 เรื่องเช่นกันครับเป็นละครแล้วก็หนังของญี่ปุ่นเป็นหลักครับโดยเขานั้นแม้จะงานชุกเขาก็ยังเรียนจบปริญญาตรีด้านไฟอาร์ตมาในปี1991อีกด้วยแล้วก็ด้วยความสามารถของการเป็นนักแสดงของเขานั้นโดยเฉพาะความเป็นดาราหนังบู๊ที่มีความสามารถรอบด้านของเขาก็เลยทำให้เขานั้นได้เริ่มโกอินเตอร์ข้ามไปยังฝั่งฮ่องกงโดยในปี1982นั้นเขาได้ข้ามฟากไปเล่นหนังฮ่องกงในชื่อเรื่อง Ninja in the Dragon Dance ครับแล้วก็ In the Line of Duty Royal Warrior นะครับในปี1986โดยเขานั้นได้รู้จักกับทางมิเชลโยแล้วก็แจ็คกี้ชานหรือว่าเฉินหลงเนี่ยนะครับจากการข้ามฟากไปเล่นหนังฮ่องกงนั่นแหละโดยบางครั้งในตอนนั้นเขาก็ใช้ชื่อเฮนรี่ซานาดะหรือว่าดุ๊กซานาดะในการแสดงหนังฮ่องกงในตอนนั้นด้วยนะครับส่วนเรื่องของหนังญี่ปุ่นเนี่ยในบ้านเราก็อาจจะคุ้นหน้าเขาบ้างนะอย่างเรื่อง The Ring นะครับหนังผีปี1998นะครับ First Love หรือว่าฮัตสุโคยนะครับในปี2000ที่เล่นกับดาราสาวขวัญใจประชาชนในยุคนั้นอย่างทานากะเรนะนะครับอ้อในปี2001นั้นเขาก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องฮิคอนคาโซคุนะครับซึ่งผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วในคลิปของวงลูซิเฟอร์นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้นั้นหนุ่มมาโคโตะนักร้องนำแห่งวงลูซิเฟอร์วงดนตรีที่ดังในไทยแต่คนญี่ปุ่นไม่รู้จักนั้นก็ได้เล่นร่วมกับคุณซานาดะด้วยนะครับและในยุคหลังจากปี2000เป็นต้นมานั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่เขาเริ่มโกอินเตอร์อย่างเป็นทางการครับเขานั้นได้เล่นละครเวทีเรื่องคิงเลียบทของวิลเลียมเชกสเปียร์นะโดยเขานั้นได้เล่นร่วมกับนักแสดงต่างชาติทั้งหมดโดยใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงทั้งหมดเลยนะครับ Have more than thou showest, speak less than thou knowest.เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนสะพานที่ทำให้คนอังกฤษนั้นเริ่มรู้จักเขามากขึ้นซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็ได้เล่นละครเวทีมาแล้วหลายเรื่องครับตั้งแต่ปี1981โดยรับบทเด่นๆจากหลายเรื่องอ่ะเป็นโรมิโอจากเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตหรือว่าเป็นแฮมเล็ตจากเรื่องแฮมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในปี2002นั้นจากการได้เล่นหนังญี่ปุ่นเรื่อง The Twilight Samurai นั้นก็เลยส่งผลให้เขาได้เล่นเรื่อง The Last Samurai ครับรับบทเป็นอุจิโอะปรมาจารย์ด้านดาบผู้สอนวิชาให้กับพระเอกในเรื่องที่รับบทโดยทอมครูซอีกด้วยนะครับแม้เรื่องจะมีนักแสดงญี่ปุ่นหลายคนร่วมเล่นนะครับแต่ว่าเขานั้นถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับจากฮอลลีวูดมากขึ้นและเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะกระโจนไปสู่ความฝันที่เขาเก็บงำเอาไว้ตั้งแต่เด็กทันทีว่า If I can go back to the screen in the future I would like to do everythingOn my own. เขานั้นจะต้องก้าวขึ้นไปเป็นดาราระดับฮอลลีวูดให้จงได้แม้ในตอนนั้นเขาจะมีอายุถึง40กว่าแล้วก็ตามครับสำหรับเขานั้นนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นในอาชีพของเขาเท่านั้นครับในตอนนั้นเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่ LA เพื่อที่จะสามารถทำการแสดงทำการออดิชั่นหนังได้อย่างเต็มที่แต่ว่าพอย้ายไปอยู่ LA แล้วในตอนแรกเนี่ยหนังที่เขามีส่วนร่วมกลับกลายเป็นหนังจากประเทศจีนแทนครับโดยเขานั้นได้ร่วมแสดงหนังเรื่อง The Promise นะครับหรือว่าในชื่อไทยชื่อว่าเรื่องคนม้าบินนะร่วมเล่นกับนักแสดงชั้นนำของเอเชียอย่างแจดองกันแล้วก็จางป๋อจือนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้แสดงในหนังอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครั
ับรวมถึงหนังดังที่แสดงโดยเฉินหลงอย่าง Rush Hour 3หรือว่าในชื่อไทยว่าคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด3นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับเฉินหลงนั้นก็จะเป็นไปด้วยดีนะเพราะว่าเฉินหลงนั้นเคยให้สัมภาษณ์ถึงซานาดะหลายต่อหลายครั้งในเชิงที่ยกย่องตลอดเลยนะครับเรื่องแรกที่ทำให้ผมจำเขาได้อย่างไม่ลืมเลยก็คือบทบาทของชายญี่ปุ่นสุดลึกลับจากซีรีส์เรื่อง Lost นั่นเองครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ดังของอเมริกานะเรื่องนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็หนังฮอลลีวูดในอีกหลายๆเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีนะก็เช่น Speed Racer 47 Ronin ครับก็คือหนังที่มีบทซามูไรมียากุซ่ามีคนญี่ปุ่นลึกลับที่แบบมึงเป็นใครไม่รู้แต่ว่าดูแววแล้วมึงเก่งแน่ๆเนี่ยเขาก็มักจะได้รับบทนี้ไปตลอดนะครับจนเขานั้นเคยได้รับรางวัล Hollywood Most Active Asian Actor ในปี2010อีกด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนๆฮีโร่โดยเฉพาะแฟนๆ Marvel นั้นก็จะจดจำเขาได้เป็นอย่างดีจากบทบาทในเรื่อง The Wolverine นั่นเองครับรวมถึง Avenger Endgame นั่นเองครับเขานั้นเรียกว่าถูกนำมาเป็นมีมแซวยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยในฐานะของลุงชิเน่ที่ออกมาอย่างเท่แล้วก็โดนฆ่าตายอย่างอนาถนะครับเรื่องนี้นั้นผมได้สอบถามไปยังเพจ Marvel Universe Lover Thailand นะครับซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยที่เอาเรื่องชิเน่ของลุงซานาดะเนี่ยมาแซวจนกลายเป็นมีมนะครับแอดมินเพจของเขาเนี่ยบอกกับผมว่าที่เพจของเขานั้นนำเอาคุณซานาดะมากลายเป็นมีมแซวเนี่ยเพราะว่าในตอนแรกที่จะมีการประกาศชื่อของคนแสดงในเรื่อง Endgame เนี่ยก็มีการประกาศชื่อออกมาหลายคนแล้วก็เห็นชื่อของคุณฮิโรยุกิซานาดะแฟนๆก็เลยมีการเดากันว่าเฮ้ยเขาจะมาเล่นเป็นบทอะไรอ่ะโอ้เดากันไปต่างๆนานาเลยว่าจะมาเล่นเป็นบทอะไรนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ออกมาก็คืออย่างที่เห็นนะฮะออกมาแป๊บเดียวแค่พูดคำว่าชิเน่แล้วก็ตายอย่างอนาถเลยก็เลยกลายเป็นมีมที่แซวกันไปในไทยนะครับคือแซวด้วยความรักแล้วก็ด้วยความคาดหวังที่มีต่อคุณฮิโรยุกิซานาดะนั่นเองครับแล้วหลังจากเขาชิเน่แล้วเนี่ยคราวนี้เขาก็เลยได้รับบทเด่นจากเรื่อง Mortal Kombat นะครับซึ่งสร้างมาจากเกมนะโดยการที่เขานั้นได้รับบทเป็นฮันโซฮาซาชิหรือว่าสกอร์เปียนหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเกมเลยครับซึ่งเรื่องนี้แกไม่ได้มาแบบชิเน่แล้วก็ตายจริงๆแต่ว่าแกก็ตายในเรื่องแต่ว่าแกก็กลับมาเทพได้ในตอนหลังนะในตอนนี้ก็มีหนังที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็รอจะออกอากาศในอนาคตอย่าง John Wick 4นะครับโดยเขานั้นก็เตรียมที่จะมีทีวีซีรีส์ของอเมริกันอีกเรื่องนึงอย่างเรื่องโชกุนนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาก็ได้แสดงแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยนะครับใครเป็นแฟนของเขานั้นก็ไปคอยติดตามกันได้ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นแฟนของเขานั้นก็รับรองว่าคงจะต้องได้เจอหน้าของเขาป้วนเปี้ยนอยู่ในหนังที่ดูกันไปอีกนานอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องชีวิตรักของเขานั้นเขาก็ได้แต่งงานแล้วนะครับในปี1990กับคุณซาโตมิเทสุกะนะครับดาราสาวสวยในยุคนั้นแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน2คนแต่ว่าความรักของทั้งคู่นั้นก็ยุติลงนะครับเขาก็ได้หย่ากันในปี1997นั่นเองโดยลูกทั้ง2คนนั้นก็ไปอยู่กับภรรยาของเขาที่ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันคุณซาโตมิเทสุกะนั้นก็ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นบทบาทของคุณแม่คุณย่าคุณยายหมดแล้วนะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณฮิโรยุกิซานาดะหรือว่าฮิโรยุกิชิโมซาวะดาราเด็กคนหนึ่งที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุเพียง5ขวบนะครับแต่ในวันหนึ่งนั้นเขากลับถูกบอกว่าถ้านายอยากจะเป็นนักแสดงนายควรเลิกเป็นนักแสดงซะด้วยความหมายที่ไม่อยากจะให้เขานั้นเติบโตไปผิดทางโดยมีภาพเป็นนักแสดงเด็กแล้วก็เป็นได้แค่นั้นก่อนที่จะหายไปเหมือนนักแสดงเด็กคนอื่นๆก็อยากจะให้เด็กคนนี้เติบโตไปในแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับแต่แน่นอนว่าตอนนั้นน่ะเด็กอายุแค่10ขวบอ่ะไม่มีวันที่จะเข้าใจคำพูดนี้ได้นะครับในตอนนั้นเด็กชายฮิโรยุกิทั้งร้องไห้แล้วก็สิ้นหวังในโชคชะตาของตัวเองและในขณะเดียวกันเขาก็เก็บมันเอาไว้กลายเป็นไฟแค้นที่อยู่ในใจมีความรู้สึกที่อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความฝันของเขานั้นจะไม่ใช่เป็นแค่นักแสดงในญี่ปุ่นอีกต่อไปแต่ว่าสำหรับเขานั้นโลกแห่งภาพยนตร์นั้นมันช่างกว้างใหญ่เหลือเกินนะครับจนวันหนึ่งเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับฮอลลีวูดได้สำเร็จแน่นอนว่าแม้เขาอาจจะไม่ได้รับบทเป็นตัวเอกหรือว่าตัวเด่นซะจนทุกคนจำได้บางเรื่องอาจจะโผล่มาแค่เพื่อมาตายอาจจะตายเท่หรือว่าตายอนาถก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทุกบทบาทของเขานั้นก็มักจะเป็นบทบาทที่น่าจดจำเสมออย่างน้อยกับคนที่ไม่รู้จักชื่อของเขาก็น่าจะคุ้นเคยเขาในฐานะของดาราญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้โลดแล่นอยู่ในเวทีระดับโลกอาจจะเป็นในฐานะยากุซ่าฐานะของซามูไรด้วยความสามารถที่หลากหลายของเขานั่นเองเรื่องของเขานั้นก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับหลายๆคนนะครับว่าความฝันของเรานั้นมันไม่มีวันหมดอายุนะครับหลายๆคนในวัย40กว่านั้นก็เริ่มที่จะหมดไฟเริ่มจะมองไม่เห็นความฝันที่ตัวเองเคยมีเอาไว้อีกต่อไปด้วยคำพูดที่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแต่สำหรับคุณซานาดะนั้นในวัย40ปีนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่ความฝันที่เขาเคยมีในวัยเด็กเท่านั้นนะครับและด้วยความพยายามที่ไม่ย่อท้อความมุ่งมั่นในแบบฉบับของญี่ปุ่นรวมถึงความสามารถอันหลากหลายที่เขาสั่งสมมาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กนั้นก็ทำให้เขาสามารถขึ้นมาสู่จุดนี้ได้และเส้นทางในความฝันของเขานั้นจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเขาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะและชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคย
สุดท้ายนี้ตัวละครอากิฮิโกะที่รับบทโดยคุณซานาดะได้กล่าวเอาไว้ว่าชินเน่